เราไปกดยืนยันพัวเร็วสุดตอนนี้คือ30วินาทีและตอนนี้ข้ามช่องแคบอังกฤษแล้วฮะถึงไหมถึงไหมมาแล้วคุณผู้ชมครับช่วงโควิด-19 นี้นะครับใครที่เป็นนักธุรกิจหรือแม้แต่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกๆเรียนอยู่ต่างประเทศนะครับก็น่าจะเผชิญความยากสักหน่อยในเรื่องของการทำธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศที่หลายคนยังคงจะต้องดำเนินอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นงานยากอยู่แล้วนะครับเรื่องเอกสารหลักฐานอะไรวุ่นวายถ้าจะง่ายหน่อยก็ต้องไปติดต่อสาขาธนาคารเผื่อพนักงานจะได้ช่วยหยิบจับได้บ้างแต่ตอนนี้แบไตเราทราบดีว่าหลายคนไม่ได้มีความสบายจิตสบายใจในการออกจากบ้านไปสาขาธนาคารผมได้ขออาสาหาช่องทางใหม่ในการโอนเงินไปต่างประเทศที่โอนง่ายสะดวกสบายเหมือนกับการโอนในประเทศเลยครับนี่คือบริการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอป ACB Easy ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและผ่านเครือข่าย Ripple Net นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่โอนง่ายยอดถึงไวได้เงินเต็มจำนวนทำได้ตลอด24ชั่วโมงใน12ประเทศและ4สกุลเงินครับคลิปนี้ผมจะลงลึกรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบบริการนี้ครับเล่าเรื่องแต่เดิมก่อนเดิมนะครับถ้าคุณจะใช้บริการการโอนเงินต่างประเทศแบบเดิมที่เขาเรียกว่า Wire Transfer อันนี้ต้องบอกเลยว่ากว่าเราจะรู้ว่าเงินไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยกินเวลาหลายวันนะครับเพราะว่าขั้นตอนการตรวจสอบของธนาคารทั้งต้นทางเราแล้วก็ปลายทางเขานะครับมันต้องยืนยันข้อมูลกันมากมายมหาศาลแถมมีค่าธรรมเนียมที่สูงด้วยต้องกรอกเอกสารต้องแนบเอกสารกันเยอะแยะมากมายเพื่อจะยืนยันความถูกต้องของกันและกันแถมที่สำคัญครับเราไม่รู้เลยว่าจะโอนเงินเนี่ยจะไปถึงเขาเนี่ยวันไหนโอ้โหอันนี้ปวดหัวครับแต่เดี๋ยวนี้ไวแล้วครับแถมปลอดภัยด้วยคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดแค่ว่าของเดิมช้าและของใหม่ไวไม่ใช่ครับจะมาบอกกระบวนการสำคัญคือการตัดขั้นตอนการกรอกเอกสารหรือแนบหลักฐานต่างๆออกไปเลยนะครับด้วยความที่ทุกวันนี้โลกมีเทคโนโลยีบล็อกเชนผู้ชมเคยได้ยินคำนี้นะมันเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยสูงที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดในระบบการเงินการธนาคารนะครับเพราะมันแฮกไม่ได้ครับฉะนั้นขั้นตอนกระบวนการการยืนยันระหว่างธนาคารต้นทางกับธนาคารปลายทางอีกสุดขอบโลกก็เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอรู้สถานะการเงินที่ถึงไวถึงทันทีแถมค่าธรรมเนียมต่ำลงอย่างมากต้องขอบคุณธนาคารยุคใหม่นะครับที่แข่งขันกันหนักมากจนทำให้เราได้บริการที่ดีมากๆในราคาค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆครับซึ่งบริการโอนเงินไปต่างประเทศด้วย SCB Easy ก็ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสุดทันสมัยจาก Ripple Net ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการโอนเงินชั้นนำระดับโลกทำให้เกิดการโอนเงินจากไทยไปต่างแดนได้สะดวกและรวดเร็วทำรายการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์ที่ทุกคนอยู่บ้านแบบนี้คุณโอนเงินไปต่างประเทศได้สบายสบายแถมมีการแจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินถึงบัญชีปลายทางและที่สำคัญคือบริการนี้ SCB ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ออกจากแซนด์บ็อกซ์หรือพื้นที่ทดสอบสามารถมั่นใจในระบบได้เลยด้วยชื่อชั้นของ SCB ฟังดูดีนะครับแต่จะดีมีประโยชน์คุณต้องฟังรายนามประเทศที่เปิดให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านแอป ACB Easy ในวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากขั้วอำนาจก่อนเลยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอังกฤษนอกจากนี้สิงคโปร์ใกล้บ้านเราฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์ออสเตรียเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสด้วยทั้งหมด12ประเทศโดยโอนได้4สกุลเงินหลักเลยนะครับจุดที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเรื่องของความไวในการโอนนะครับจากธนาคารต้นทางคือ SCB โอนไปธนาคารต่างๆใน12ประเทศนี้สถิติจะอยู่ที่ไม่ถึงนาทีและหรือ3วันคุณผู้ชมฟังดีๆนะจากการทดสอบนะครับธนาคารในอังกฤษธนาคารในสิงคโปร์ถือว่าเร็วที่สุดในโลกครับคือเพียง30วินาทีตลอด24ชั่วโมงคุณโอนได้แต่ถ้าเป็นประเทศกลุ่มยุโรปนะครับก็คือเร็วสุดในเวลาทำการของธนาคาร30วินาทีเช่นกันถ้านอกเวลาทำการธนาคารก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำการถัดไปส่วนอเมริกาประเทศใหญ่ครับต้องทำใจนิดนึงใช้เวลา3วันทำการหรืออาจเร็วกว่าในจังหวะที่สามารถโอนได้ครับสิ่งที่ผมชอบมากๆของบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านแอป SCB Easy คือเราโอนไปเท่าไหร่ปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวนเท่านั้นไม่มีการหักค่าธรรมเนียมปลายทางอีกทีโอ้โห
ันนี้ดีกับคนทำธุรกิจมากๆนะครับอยากจะขอบคุณเพราะว่าเดิมเนี่ยเราต้องคำนวณว่าเผื่อใช่ไหมปลายทางธนาคารทางนู้นหักค่าธรรมเนียมนู่นนี่จะชำระสินค้าบริการโอ้โหมันต้องคำนวณเยอะเลยเผื่อจะได้หักกลับมาให้มันพอดีกันตอนนี้ไม่ต้องแล้วสอดรับกับบริการยุคใหม่เพื่อความไวนะครับแถมค่าธรรมเนียมต้นทางอันนี้ต้องมีแน่นอนคุณสามารถตรวจเช็คได้ผ่านแอปและเช็คเรทในการโอนในแต่ละวันซึ่งแปรผันไปตามกาลและเวลาครับเรามาทอทำทันทีดีกว่าผมจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้นะครับว่าแอป SCB Easy เนี่ยสามารถจะโอนเงินไปต่างประเทศได้ง่ายดายขนาดไหนคุณผู้ชมครับผมจะบอกขั้นตอนซึ่งทั้งหมดมีอยู่9ขั้นตอนผมจะเล่าไปตามธรรมชาติเลยนะครับและเดี๋ยวคุณผู้ชมอ่านตัวอักษรด้านล่างจะขึ้นเป็นระยะกำกับดูเปิดแอปมาครั้งแรกนะครับหลังจากที่ล็อกอินแล้วคุณก็ธุรกรรมของฉันและคุณก็เลือกนี่ฮะโอนเงินต่างประเทศนี่เป็นลูกโลกอยู่นะครับเราก็ใส่พินนะครับของเรานิดนึงนะครับพอใส่พินเสร็จสับปั๊บฟัวเราก็จะเห็นสกุลเงินที่เราจะโอนวันนี้ผมจะโอนไปที่ประเทศอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรนี่ผมมีเพื่อนที่ทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่ฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกอังกฤษก่อนนะครับเราจะเลือกประเทศเสร็จสับปั๊บเราใส่จำนวนเงินตรงนี้ดีมากคุณตกลงเงินไว้เป็นสกุลไหนคุณโอนสกุลนั้นเช่นคุณตกลงเป็นเงินบาทคุณใส่ด้านบนแต่ถ้าคุณตกลงไว้เป็นเงินปอนอังกฤษนี่เงินปอนนะผมก็เลือก100มันก็จะมีการบัญญัติตะยางนะเทียบกันเลยกับเรทณปัจจุบันขณะว่าตอนนี้เท่ากับเงิน 4,039.63 สตางค์ผมเลือกทำรายการต่อตรงนี้นะครับเมื่อกดข้ามเข้ามาคุณจะต้องใส่ที่อยู่ผู้ส่งถึงเมนูจะเป็นภาษาไทยตามที่เราเซตไว้แต่เวลาพิมพ์แบบนี้จะโอนเงินต่างประเทศนี่เนาะก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาจะล็อกคีย์บอร์ดไทยไว้ไม่ให้พิมพ์ตรงนี้เป็นไปตามมาตรการการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีกฎหมายป้องกันการฟอกเงินอยู่ฉะนั้นเนี่ยโดยภาพคุณก็ต้องให้รายละเอียดที่เป็นจริงนะครับกดถัดไปเรียบร้อยผมได้ที่อยู่ส่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับกดถัดไปครับหลังจากนั้นธนาคารปลายทางนะครับอันนี้คุณจำเป็นจะต้องใส่ตามรายละเอียดที่คุณมีอยู่พอข้อมูลถูกต้องปุ๊บมันก็ผ่านได้เลยนะครับเลขซอสโค้ด6ตัวอักษรอันนี้คุณต้องขอเข้ามาผมก็จะต้องใส่ชื่อของเขานะครับแอปยอมให้เราก๊อปปี้มาวางได้ผมก็จะก๊อปที่อยู่วัตถุประสงค์การโอนเงินครับอันนี้ก็ใส่เลย Family Support Education Payment for Goods Payment for Service Personal Expense แล้วก็มีบันทึกช่วยจำนิดนึงนะครับตรวจสอบข้อมูลครับพัวเรียบร้อยคุณผู้ชมครับหน้าจอนี้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับถ้าผมกดยืนยันตรงนี้จบเลยและ run on Ripple เพื่อความมั่นใจนะว่าอยู่บนระบบบล็อกเชนอย่างแน่นอนผมจะโทรออกนะครับเพื่อที่จะไปให้คุณผู้ชมเนี่ยดูตามเวลาจริงแบบ real time นะว่าเมื่อผมกดยืนยันแล้วนะครับคุณต้อมนะมิสเตอร์จักรสวัสดิ์ของผมเนี่ยเขาจะได้รับเร็วหรือช้า Hello UK สวัสดีครับขอบคุณครับมิสเตอร์จักรสวัสดิ์นะครับพี่ต้อมของเราคิดถึงมากเลยพี่ต้อมตอนนี้มีบริการใหม่นะโอนเงินไปต่างประเทศแบบไวเหมือนในประเทศเลยผมขออนุญาตนะ Family Support พี่นิดนึงนะผมยังไม่บอกจำนวนเงินนะแล้วเดี๋ยวพี่ได้รับเท่าไหร่พี่บอกผมนะเราจะได้ดูหน้าจอกันเพราะบริการนี้นอกจากโอนไวยังทำให้ผู้รับปลายทางรับเงินเต็มจำนวนโดยที่ไม่มีการหักค่าธรรมเนียมปลายทางอีกทีอ่ะลองเลยนะครับพี่ต้อมมีมือถือรอรับยังเรียบร้อยนะอันนี้พี่เปิดแอปของ National Wide ใช่ไหมธนาคารของพี่โอเคเป็นที่ใช้อยู่คุณผู้ชมผมจะไม่ตัดต่อนะและผมปล่อยเวลานี้ยาวนะครับตอนนี้พี่ต้อมอยู่ที่เมือง East Sussex นะครับใน UK สหราชอาณาจักรนะวิวข้างหลังสวยมากเลยเราไปกดยืนยันพัวเรียบร้อยครับส่งคำขอโอนเงินเรียบร้อยนะครับผมจะบันทึกไว้เป็นรายการโปรดครั้งต่อไปก็ได้นะครับผมก็ตั้งไว้เป็นว่าพี่ต้อมนะหรือมิสเตอร์ทอมมี่ว่ากันไปนี่นะครับแล้วก็ส่งขอดูหน้าจอเลยครับของพี่ผมได้โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสลิปผมปรากฏแล้วผมขออนุญาตดูจอพี่ต้อมหน่อยมาไหมเร็วไม่เผื่อให้หายใจกันเร็วสุดตอนนี้คือ30วินาทีคุณผู้ชมนี่ตอนนี้กำลังเดินทางข้ามนะฮะข้ามมหาสมุทรอินเดียนะครับไปตะวันออกกลางนะครับแล้วก็กำลังเข้ายุโรปแล้วครับตอนนี้แล้วก็ไปมิมฮะว่าไงฮะสามทวีปใช่และตอนนี้ข้ามช่องแคบอังกฤษแล้วฮะจากขอบสุดยุโรปกำลังข้ามไปอังกฤษถึงไหมติ๊กตอกมาแล้วไหนขอดูครับนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอผมนะผมจะยังไม่พูดนะจะได้รู้ว่าจำนวนเดียวกันนะพี่ต้อมรับเท่าไหร่100 ปอนด์100 ปอนด์ขอบคุณที่เคยดูแลผมที่บ้านหลังนี้นะผมขอช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างผมส่งไปนี่100ปอนด์นะครับเงินไทย 4,040 บาท 15 สตางค์ฉะนั้น
เราส่งไปเท่าไหร่ปลายทางรับเท่านั้นไม่มีผิดพลาดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งคำนวณหักลบว่าปลายทางก็จะไปหักเท่านั้นทีนี้เดิมไวทานเฟอร์เคยเป็นแบบนี้ขอบคุณพี่ต้อมมากนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิดนะที่อังกฤษหนักจริงๆอันดับ2ของโลกแล้วแล้วก็คิดถึงบ้านนี้นะคิดถึงเมืองนี้ถ้าโควิดจางเมื่อไหร่เราเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีนะครับนี่ครับไม่ต้องอีกเชิญครับได้เลย my house your house โอ้ยหวานหวานขอบคุณพี่ต้อมมากนี่นะครับปิดไปก่อนคุณจะสังเกตไหมฮะสลิปได้เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนี้เราจ่ายค่าธรรมเนียมครับแต่เป็นค่าธรรมเนียมของเราเฉพาะที่ต้นทางเท่านั้นนะครับเฮ้สุดยอดครับต้องปรบมือให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับบริการนี้และระบบอันทรงพลังเร็วจริงนะครับและไม่เคยเกิดความเร็วแบบนี้มาก่อนในการโอนเงินระหว่างประเทศทีนี้มาถึงสิ่งที่ต้องรู้ถือว่าเป็นข้อจำกัดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อให้การโอนเงินนี้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินระหว่างประเทศฉะนั้น1คนโอนได้เดือนละ5ล้านบาทไม่เกินนี้นะครับและต่อการโอน1ครั้งสูงสุดก็ 1.5 ล้านบาทและตลอดทั้งเดือนคุณโอนได้20ครั้งเท่านั้นนะครับจะมีข้อกำหนดนี้นะครับอยู่ที่ด้านใต้เวลาที่คุณเลือกสกุลเงินเสร็จแล้วจะหักลบไว้เลยว่าคุณเคยโอนไปเท่าไหร่แล้วอย่างไรนะครับแล้วก็อยู่ในเครดิตลิมิตนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่านี่คือมิติใหม่จริงๆที่ SCB Easy ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนะครับบริการการโอนเงินไปต่างประเทศโดยแอป SCB Easy นี่คือการโอนง่ายถึงปลายทางไวและได้เงินเต็มๆนะครับต้องขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องทำสิ่งนี้ในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้ออกไปธนาคารผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยมาสอนพวกเราหลายเรื่องทำให้โควิดมาเกิด disruption หรือการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เมื่อเราทำเป็นแล้วในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องลำบากกันแบบวิถีเดิมและเข้าสู่วิถีใหม่ที่เรียกว่า new normal กันทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ครับ